เฮียบอยค่ะเรื่องราวของเฮียบอยกันบ้างนะคะมาร์คไปเจอเฮียบอยมาค่ะซึ่งนานๆเราจะเห็นเฮียนะคะโชว์กล้ามสักทีหนึ่งในละครเรื่องเพลิงรักเพลิงค่ะนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกของบอยเนี่ยนะคะจะรู้สึกกับฉากนี้เนี่ยอย่างไรบ้างพี่บอยเขามีคนแซวว่าซีนเนี้ยโกรธจนนมสั่นเลยทีเดียวตัวสั่นนมสั่นเขาพูดเองหรือว่าบาร์เขาพูดเองเขาพูดเองพี่บอยจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันครับค่ะก็ตลกดีแล้วก็ด้วยความที่ซีนนั้นมันเป็นดราม่าทะเลาะเถียงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแซวแบบประมาณว่าโกรธจนนมสั่นโกรธจนนมสั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันก็จบท้ายซีนด้วยแบบเหมือนพลิกแบบเป็นตลกเพราะว่าโดนหนีบแล้วผ้าคุณหนูหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีเป็นซีนที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกัน